สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับหน่วยที่2นะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้เราจะว่าด้วยตัวชี้วัดที่ม4ถึงมหนะครับตัวชี้วัดที่2นะครับว่าด้วยเรื่องถึงความตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศนะครับอ่ะทีนี้จากครั้งที่แล้วนะครับเราก็คงพอจะทราบแล้วแหละว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยความสาคัญเนี่ยมันสาคัญระดับไหนนะครับวันนี้เราจะพาไปดูในหัวข้อที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ครับ อันความรู้ใดๆก็ตามถึงมีอยู่แต่ใช้ไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีประสบไม่สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับจากการนําไปใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาเนี่ยจะต้องมีการปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้นะครับเช่นกันครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับมันก็จะมีความน่าสนใจดังต่อไปนี้นะฮะประเด็นที่1อยากให้พิจารณาภาพนี้ก่อนครับภาพนี้จะสังเกตว่านี่คือทฤษฎีของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยทั่วไปของทั้งโลกฮะทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งโลกเนี่ยนะครับจะเน้นที่การ ทุ่มกับให้ความสําคัญกับการลงทุนขนาดใหญ่ครับไม่กับโปรเจกต์นะครับเพราะเชื่อว่าการที่ลงทุนกับเมกับโปรเจกต์หรือโครงการขนาดใหญ่เนี่ยจะนํามาซึ่งการสร้างงานให้กับคนอื่นๆครับแล้วก็เกิดการจ้างงานแล้วก็ผลประโยชน์ก็จะตกที่ประชาชนซะเป็นส่วนใหญ่สังเกตไหมครับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของการลงทุนเนี่ยตัวเม็ดเงินหรือตัวทรัพยากรไปกองอยู่ที่ด้านบนซึ่งเป็นทุนขนาดใหญ่ถ้านักเรียนคิดภาพไม่ออกนักเรียนคิดภาพการเปิดน้ําใส่ตุ่มครับเวลาเราเปิดน้ําใส่ตุ่มใช่ไหมครับตุ่มน้ำะจะเต็มก่อน จะเต็มก่อนแล้วค่อยเปียกลงมาข้างนอกตุ่มเหมือนกันครับทฤษฎีนี้นะครับมันก็เหมือนกับการเปิดน้ําใส่ตุ่มครับตุ่มก็คือการลงทุนขนาดใหญ่เมื่อตุ่มเต็มแล้วน้ําที่เหลือออกปริมาณน้อยครับถึงจะลงไปถึงต้นไม้ด้านล่างรอบๆต้นยารอบๆนึกภาพออกใช่ไหมครับฉะนนั้นเนี่ยถ้าดูตามนี้ครับความมั่นคงถาวรเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับประชาชนหรือว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศแต่จะอยู่กับทุนใหญ่ๆซึ่งพอเกิด การเปลี่ยนแปลงของทุนใหญ่เกิดขึ้นเศรษฐกิจพลิกผันหรือว่าเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยพอทุนใหญ่ไม่มีเงินนะครับหรือไม่มีไรายได้เข้ามาเศรษฐกิจไม่เดินคนข้างล่างเช่นประชาชนเนี่ยนะครับก็จะอดอยากตามไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับอย่างที่บอกไปนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราเปลี่ยนวิธีคิดครับเราบอกว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยต้องสร้างฐานรากให้มั่นคงซะก่อนฉะนั้นเนี่ยพื้นบ้านเสาบ้านสําคัญครับเศรษฐกิจพอเพียงเราดูที่ภาพ ตรงข้ามที่ติดกันได้เลยนะครับเราจะพบว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยกับมุ่งในการให้ประชาชนทั่วไปหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยพึ่งตัวเองได้ซะก,ก่อนพอพึ่งตัวเองได้แล้วก็ค่อยมาร่วมมือกับระดับชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเครือข่ายใหญ่โตในระดับประเทศนะครับหันั้นเนี่ย ัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ได้เน้นเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่มากนะักหรือตัวเลขของเศรษฐกิจที่จเจริญเติบโตแต่เน้นในเรื่องของความยั่งยืนครับก็คือการที่ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยพึ่งตนเองให้มากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันตัวเองจากภัยพิบัติหรือว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันทางเศรษฐกิจที่จะเข้ามาสู่เราได้นั่นเองฉะนั้นนะครับการประยุกต์ใช้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับมันไม่ใช่การเรื่องของการสะสม กำไรหรือสะสมเงินทุนหรือสะสมทรัพยากรอยู่กับตัวเองเป็นจานวนมากแต่มันคือการสแสวงหาความพึงพอใจตามอัตภาพของตนนะครับไม่สุดโต่งไม่โลภมากแล้วก็ลดการเบียดเบียนนะครับทำให้โลกและก็ชุมชนสังคมนะครับมีความสุขมากขึ้นเพราะเบียดเบียนกันน้อยลงอะนั้นในตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ได้มุ่งเน้นที่จํานวนเงินไม่ได้มุ่งเน้นที่ทรัพย์สินครับแต่มุ่งเน้นว่าความเป็นอยู่ของเราครับพอเพียงและมีความสุขพอที่เราจะทําได้หรือเปล่า นะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูเป้าหมายด้วยกันนะครับเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้องการสร้างคำคำเดียวครับคือคาว่าสมดุลสมดุลสังเกตไหมครับสมดุลก็คือเท่ากันหรือว่าเสมอภาคกันนะครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรน้อยพูดง่ายๆก็คือสมดุลก็คือทางสายกลางนั่นเองทีนี้ไอ้คำว่าสมดุลเนี่ยสมดุลในแง่ไหนบ้างถ้าเรามองในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมนะครับเราก็มุ่งตั้งแต่สร้างกําไรนะครับสร้าง สิ่งปลูกสร้างสร้างสินค้าสร้างบริการสร้างกําไรให้มากที่สุดแต่บางครั้งเวลาเราไปอ่านหนังสือเจอนะครับหรือเราพบเหตุผลต่างๆเราก็จะพบว่าโรงงานเนี่ยแม้จะผลิตได้มากเท่าไหร่ก็ตามแต่ผลที่ตามมาก็คือโรงงานเนี่ยก็มักจะปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ําลําคลองใช่ไหมครับหรือประชาชนต่างๆก็อาจจะขาดระเบียบว,วินยัยสร้างปัญหาอื่นๆตามมาในเรื่องของการพัฒนาเศษรษฐกิจ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบแรกนะครับแบบที่ทุกคนเขาใช้กันเนี่ยนะฮะแบบที่เน้นตัวกําไรและการผลิตเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ตัวเลขการผลิตมันเพิ่มจริงครับแต่ในขณะเดียวกันปัญหาอื่นจะตามมาอีกมากมายเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมความยากจนความเหลื่อมล้ำนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับ ถ้าเรากลับมาใช้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ในหลวงรัชกาลที่9เราได้ทิ้งไว้ให้นะครับเป้าหมายของมันเนี่ยไม,ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการสร้างผลกําไรแต่เป้าหมายของมันเนี่ยอยู่ที่การสร้างความยั่งยืนครับฉะนั้นเนี่ยปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเ่ยนะครับก็เลยมุ่งในเรื่องความสมดุลสมดุลด้านอะไรบ้างด้านที่1เลยครับเรื่องของจิตใจนะครับทรงเชื่อว่าถ้าจิตใจของเราดีนะครับหรือเรารู้จัก ความพอนะครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไปที่ตั้งแล้วก็ลดประโยชน์ส่วนตนให้น้อยลงหน่อยนะครับสังคมโดยทั่วไปจะมีความสุขนะครับอันนั้นเริ่มต้นที่จิตใจดีนะครับต่อมาด้านสังคมครับเมื่อเราจิตใจดีแล้วนะครับเราพอมีพอกินแล้วเราจะลดการเบียดเบียนไปโดยปริยายครับหันนั้นในสังคมจะเกิดความ เกื้อกูลเชื่อมโยงกันด้วยระบบของน้ำใจและเป็นเครือข่ายชุมชนนะครับหรือสเต็ปต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มที่เรียกว่าสากลนะครับด้านที่3นะครับเมื่อเรารู้จักคาว่าพอใช่ไหมครับเราจะเบียดเบียนโลกเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงนะครับฉะนั้นเนี่ยการจัดการทรัพยากรต่างๆปัญหาจะลดลงมากครับโดยจะจัดการทรัพยากรอย่างฉลาดคุ้มค่าและแน่นอนที่สุดนะครับคำสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงเลยก็คือคําว่ายั่งยืนครับฉะนั้นเนี่ย ไม่ใช่แค่กอบโกยในปัจจุบันนะครับแต่ต้องวางแผนเผื่อความมีในอนาคตหรือที่เรียกว่าความยั่งยืนด้วยนะครับสี่ด้านเทคโนโลยีครับเห็นไหมครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นแค่การทรําไล่ไถนาไม่ใช่ครับใช้เทคโนโลยีครับแต่เน้นที่การใช้ที่สอดคล้องกับบริบทนะครับฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีบางตัว ใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์นะครับก็อาจจะต้องพิจารณานิดนึงนะครับหรือถ้าจะให้ดีนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเน้เน,นใช้ภูมิปัญญาครับเพื่อพัฒนาไปเทคโนโลยีฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันก็คือว่าเมื่อเราใช้ภูมิปัญญามากขึ้นแล้วก็พัฒนาไปเทคโนโลยีของเราเองนะครับมันก็จะเหมาะสมกับพื้นที่ของเราและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก สุดท้ายข้อ5ครับก็คือความสมดุลด้านเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตเลยนะครับถ้าเราจําหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้หลักตัวแรก3ห่วงนะครับใน3าห่วงนะครับตัวแรกเลยคือพอประมาณพอประมาณคือการควบคุมรายรับรายจ่ายของเราทันนั้นนะครับไม่ได้มุ่งในการหาเพิ่มขึ้นแต่เงินที่เหลือสำคัญกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยมุ่งในเรื่องของการจัดการรายได้จัดการเศรษฐกิจส่วนตัวส่วนครอบครัวของเราให้ได้ผลดีมากที่สุดนะครับอันนั้นสังเกตไหมครับว่า ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเมื่อนํามาใช้ในการพัฒนาประเทศแล้วไม่ได้มุ่งหวังแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มุ่งหวังความสมดุลในรอ,รอบรอบด้านนะครับนอกจากนี้นะครับปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเวลาเอาไปปฏิบัติใช่ไหมครับก็อาจจะมองภาพไม่ออกปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงอธิบายไว้ว่านะครับมีอยู่ทั้งหมด3ระดับด้วยกัน ระดับที 3, 2, so, iono, involved, island, ่เราเข้าใจและระดับที่เราเรียนหนังสือกันมาเนี่ยนะครับแล้วเราท่องจํากันได้ดีคือ3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ยนะครับมันคือระดับแรกครับระดับพื้นฐานที่เกี่ยวกับตนเองครอบครัวนะครับฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นอย่างที่บอกนะครับสร้างบ้านต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงก่อนประชาชนทุกคนคือรากฐานที่มั่นคงครับอันนั้นในระดับเบื้องต้นก็คือการสร้างครอบครัวและสร้างตัวเองให้พึ่งพาตัวเองได้ครับให้พึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลดลดเรื่องของการอ่พึ่งพา สังคมภายนอกให้ได้มากที่สุดนะครับโดยลดการคํำนึงถึงเรื่องของการมีทรัพย์สินที่มากจนเกินไปนะครับโดยไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องจำนวนแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพที่เราต้องการนะครับ ประเด็นที่2เลยเมื่อเรามีความเข้มแข็งทางด้านาเศรษฐกิจแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มที่จะไปหาเพื่อนแล้วครับเพื่อนของเราก็คือคนในชุมชนนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยการรวมกลุ่มกันการในชุมชนการช่วยเหลือกันในชุมชนนะครับการทําอะไรดีๆเพื่อสังคมในชุมชนของเราจะเป็นขั้นที่2ครับนะครับเราเรียกว่าขั้นแบบก้าวหน้าระดับกลุ่มหรือชุมชนนะครับฉะนั้นเราก็จะเจอกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีใช่ไหมครับหรือว่ากลุ่มศิลปาชีพต่างๆ ที่พอองค์ท่านได้พยายามดําเนินการมานะครับหรือถ้าเกิดเป็นนโยบายรัฐบาลที่เราพบเห็นในตอนนี้ก็จะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในชุมชนนะครับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าการรวมกลุ่มต่างๆนะครับหรือนโยบายพลังประชารัฐต่างๆนะครับที่รัฐบาลพยัาออกมาเพื่อให้เราเกิดความเข้มแข็งกันในชุมชนของเรานะครับเพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอกให้ได้มากที่สุดนะครับนั้นสังเกตไหมครับเริ่มต้นที่ตัวเราต่อมาก็คือชุมชนของเรานะครับร่วมมือกันนะครับแบบที่2เนี่ย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ได้ให้แนวทางไว้นะครับก็คือแนวทางเรื่องของสาหกรณากรน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยว่าในรายละเอียดกันต่อไปนะครับเมื่อตัวเองเข้มแข็งชุมชนก้าวหน้าแล้วนะครับประเทศชาติก็ไม่ไปไหนครับฉะนั้นเมื่อเราเข้มแข็งแล้วชุมชนเราพัฒนาก้าวหน้านะครับต่อมาก็เป็นระดับเครือข่ายครับ ระดับเครือข่ายคืออะไรเราต้องไม่ลืมนะครับว่าในประเทศเรานะครับการผลิตไม่ได้มีแค่ชุมชนเราไม่ได้มีแค่เรานะครับอาจจะมีกลุ่มธุรกิจต่างๆนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆที่อยู่ในประเทศเราอีกมากมายแล้วพอเราเข้มแข็งมากพอนะครับเราจะมีกําลังป่อรองแล้วก็ดึงดูดให้กลุ่มธุรกิจเหล่านี้มาร่วมมือกับเราได้นะครับพอมีการร่วมมือข้ามเครือข่ายข้ามชุมชนเกิดขึ้นมานะครับร่วมมือแบบนี้จะเกิดโครงสร้างที่เข้มแข็งนะครับและนําพาประเทศเจริญก้าวหน้านะครับฉะนั้นเนี่ย ประเทศไทยก็จะเจริญได้โดยเริ่มต้นจากความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนเป็นหลักนะครับก็จะแตกต่างกับการพัฒนาประเทศในระดับสากลน,นะครับที่มุ่งเน้นในเรื่องของการลงทุนภาครัฐที่แบบใหญ่ๆโตๆนะครับสิ่งที่เรายังจํากันได้ก็คือมันต้องมีตัวอย่างสิใช่ไหมถ้าจะเอาไปใช้เนี่ยในระดับตัวเองซึ่งเป็นระดับที่สําคัญที่สุดแล้วเนี่ยและเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยคำถามคือบางคนก็อาจจะมองไม่ออกครับเอ๊ะต้องทํำยังไงนะถึงจะถึงจะเอาไปใช้ได้อย่างมีรูปธรรมแล้วมีตัวอย่างให้เราดู พอองค์ท่านก็ไม่ได้ก็ได้คํานึงถึงข้อนี้นะครับก็เลยให้สิ่งที่เราเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ครับถามว่าทาไมต้องเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่อธิบายอย่างนี้ฮะประเทศไทยเนี่ยนะครับกว่า90ซของประชากรในประเทศไทยเนี่ยนะครับประกอบอาชีพเศรษฐกิจที่เป็นแบบเกษตรกรรมครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอาชีพเกษตรกรรมแล้วเนี่ยนะครับในหลวงท่านก็ทรงเห็นว่าเฮ้ยถ้าเป็นตัวอย่างต่างๆนะครับถ้าเกิดสามารถใช้กับคนหมู่มากได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ได้ดีที่สุดเกษตรทฤษฎีใหม่มี ที่เราจําได้ง่ายๆนะครับก็ดังวงกลมด้านขวามือนะครับก็คือมีที่ดินอยู่100%ใช่ไหมครับก็แบ่งการใช้ที่ดินออกเป็น4ส่วนซะได้แก่30ส่วนเนี่ยนะครับสาเนี่ยนะครับก็ขุดสระเก็บน้ําใช่ไหมครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ทำนาสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลี้ยงสัตว์ปลูกพืชอื่นๆที่ไม่ใช่ข้าวใช่ไหมครับส่วนสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยคําถามคือมันต่างจากเดิมอย่างไรถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับปัญหาที่เราเจอทุกปีคือเรื่องอะไรครับ เกษตรกรนะครับต้องออกมาเรียกร้องนะครับออกมาขอร้องรัฐบาลให้ประกันราคาพืผาาชพออรรพผลทางการเกษตรใช่ไหมครับเพราะอะไรครับพืชผลทางการเกษตรตกต่ําอธิบายอย่างนี้ฮะสินค้าทุกอย่างในโลกนะครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับมันถูกมันไม่ได้ถูกกาหนดราคาโดยเราครับมันถูกกาหนดราคาโดยคนอื่นๆในโลกหรือคนทั่วโลกร่วมกันกําหนดราคาตามหลักที่เรียกว่ากลไกราคาฉะนั้นเนี่ยกลไกราคาเนี่ยสินค้าจะมากจะน้อยเนี่ย หรือราคาแพงหรือราคาถูกเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ปริมาณของสินค้านั้นกับความต้องการสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับเข้าใจประเด็นนะทีนีน้ถ้าเรามีที่ร้อยไร่เราลงมือปลูกพืชชนิดเดียวครับเราก็จะมีสินค้าชนิดเดียวถ้าสินค้าชนิดนั้นเราดันไปปลูกตรงใจกับประเทศอื่นหลักราคาก็จะตกต่ําลงแทนที่เราจะได้กําไรแล้วก็กลายเป็นขาดทุนซะ แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราจะบอกว่าอะงั้นในที่ดินหนึ่งไร่เนี่ยนะครับหรือ1นึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งส่วนที่เรามีนะครับอาจจะร้อยไร่สิบไร่ก็ได้นะครับเราลองมาปรับซิเราอาจจะปลูกพืชชนิดอื่นเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วลดชนิดเดิมเนี่ยร้อยงลงผลที่ดีคืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกษตรกรนะครับมีที่ดินอยู่10ไร่ทํานา10ไร่ถ้าพืชผลก็คือข้าวเนี่ยนะครับราคาตกเศรษฐกรก็คือไม่มีเขาเรียกว่าอะไร ไม่มีตัวอื่นไปเสนอขายเลยนะครับเพราะสินค้าเขามีชิ้นเดียวคือข้าวแต่ถ้าเกิดเกษตรกรเนี่ยทำนาลดลงก็คือจาก1อาจาก10ไร่เนี่ยก็จะเหลือสัก3ไร่ใช่ไหมครับก็จะมีข้าวของเกษตรกรลดลงแต่แน่นอนที่สุดถ้าทําอย่างนี้ทั้งประเทศเป็นไงครับจำนวนข้าวก็จะลดลงด้วยถ้าตามกลไกตลาดอุปสงค์อุปทานนะครับเมื่อจํานวนข้าวลดลงแต่ความต้องการมันยังเท่าเดิมอยู่ มันจะทําให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นครับฉะนั้นคําตอบของรายได้อาจจะไม่ใช่การผลิตที่มากก็ได้จริงไหมครับอนอกไปกว่าน,นั้นนะครับถ้าข้าวมันดันราคาตกอีกเราก็ยังมีพืชและสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในส่วนอื่นมาทดแทนใช่ไหมครับรวมไปถึงส่วนสําคัญที่สุดเลยก็คือเรามีน้ําใช้ตลอดทั้งปีครับในการเก็บ30%ของการขุดสระน้ําน้ําสําคัญยังไงเราลองนึกภาพที่ดิน10ไร่นะครับเราขุดสระไปละ3 สามไร่เนาะแต่อาจจะไม่ใช่สาะเดียว3ไร่นะอาจจะกระจายกันแล้วรวมพื้นที่ได้3ไร่นะครับหูขุดสาะตั้ง3ามไร่สาะน้ำเนี่ยมันแทบจะปลูกพืชอะไรไม่ได้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยนะครับถ้าเรามองในแง่ดีนะครับใน3ไร่ที่เราขุดบ่อใช่ไหมครับเราก็จะมีน้ําที่มากเพียงพอต่อการปลูกพืชทุกชนิดที่เราต้องการอ่ะเรื่องที่1แล้วนะเรื่องที่2 ในน้ำเนี่ยนะครับถ้าไม่อยากให้มันเน่าเสียแล้วไม่อยากให้มันเป่าประโยชน์ไปเปล่าๆเราเอาปลามาปล่อยสิครับหรือเลี้ยงสัตว์น้าชนิดอื่นเพื่อเพิ่มรายได้นะครับทั้นนั้นเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยนะครับหรือสาสตร์น้ําที่เราขุดไว้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการกักเก็บน้ําหรือเปลืองพื้นที่โดยใช่เหตุแน่นอนนะครับมันยางสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้เราด้วยนะครับจากตรงนี้เราเห็นอะไรครับจากตรงนี้มันไม่ใช่การบอกให้เราไปเปลี่ยนวิธีผลิตนะแต่มันบอกให้เราเปลี่ยนวิธีคิดครับเปลี่ยนวิธีคิดก็คือว่า รู้จักวางแผนและจัดการพื้นที่ที่มีจํากัดนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับโดยประโยชน์สูงสุดที่ว่าไม่ใช่เรื่องปริมาณของรายได้ครับแต่เป็นเรื่องของคุณภาพของการใช้ที่ดินนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องแรกสอดคล้องกับหลักที่ในหลวงเคยบอกไว้นะครับว่าปัญหาของเกษตรกรไทยนะครับไปดูอภิปรายในสภาได้เลยปัญหาลําดับหนึ่งเลยคือเรื่องของการจัดการที่ดินครับดังนั้นเนี่ยในหลวงก็เล็งเห็นแล้วก็ส่งทิ้งมรดกไว้ให้พวกเรานะครับมากไปกว่านั้นครับในการจัดการน้ําอย่างที่บอกเนาะ ว่าน้ำมันมีแค่3ไร่เองใช่ไหมหรือแค่30ส่วนในพื้นที่เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าน้ำมันจะเพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดอตลอดทั้งปีของเรานะครับอ่ะในหลวงก็ทรงคิดมาให้อีกนะครับถ้าเราไปดูการบริหารจัดการน้ำของประเทศนะครับมันก็จะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของการแก้มลิงหรืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับทันั้นเนี่ย ในหลวงก,ก็ทรงคิดให้แล้วนะครับในระบบชลประทานของเรานะครับมันจะมีเขื่อนขนาดใหญ่ในทุกภูมิภาคแล้วพอเข้ามาในเขตที่เป็นพื้นที่รองลงมานะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กนะครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของสระน้ําหรือว่าอ่างเก็บน้ําในชุมชนหรือในบ้านเรานะครับทัานนั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะครับโมเดลที่ในหลวงได้ทรงสร้างนะครับก็คือได้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช่ไหมครับ อยู่ในจังหวัดสระบ,บุรีและลบบุรีนะครับแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงกันก็จะมีอ่างเก็บน้ําห้วยหินขาวนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวผันน้ำมาไว้ในอ่างแล้วก็กระจายไปสู่พื้นที่โดยรอบนะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าการบริหารจัดการสําคัญมากนะครับได้ทรงมองเห็นแล้วก็เล็งการไกลถึงเรื่องของการบริหารจัดการให้มีน้ํากับเกษตรกรทั้งประเทศเนี่ยใช้ตลอดทั้งปีนะครับนอกจากนี้นะครับเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อกี้จําได้ใช่ไหมครับว่าขั้นตอนของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมี3ขั้นนะ ขั้นแรกก็คือเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็คือเรื่องของการพึ่งตัวเองฉะนั้นเกษตรทฤษฎีใหม่ก็มี3ขั้นเช่นกันครับขั้นแรกก็คือการพึ่งตัวเองก็คือการแบ่งที่ดินแล้วก็แบ่งการกระจายการผลิตในแบบพืชผลผลผลิตทางการเกษตรต่างๆแบบที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับพอเก็บได้เกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนคิดเล่นๆถ้าเกิดเก็บได้แล้วอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของการรวมกลุ่มต่อมาใช่ไหมครับก็คือเรื่องของการ ก้าวขึ้นมาเป็นสาก์นะครับเราเรียกว่าขั้นก้าวหน้าพอเราทรําเกษตรกรพอเพียงเหมือนกันในชุมชนใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีของเหลือแล้วก็มีคนที่แบบมีผลิตภัณฑ์เหมือนๆกันนะก็จับมือร่วมกันเป็นเกษตรกรใช่ไหมแล้วยิ่งเราลองนึกภาพน,นะครับเราปลูกข้าวสิบไร่ใช่ไหมครับเราต้องการผลผลิตจากที่ดิน10ไร่อย่างเงี้ยเราก็ต้องลงทุนเรื่องยาฆ่า,มาแมลงปุ๋ยค่อนข้างมากแต่ถ้าเกิดเราลดเหลือ3ไร่แล้วเราไม่ได้มุ่งในการผลิตเพื่อจําหน่ายมากเกินไปนะนะครับในปริมาณมากๆนะนะครับเราก็จะมีเวลาใส่ใจกับเรื่องของ เรื่องของสารอินทรีย์ใช่ไหมครับลดการใช้สารเคมี Me, แล้วก็ใช้เรื่องของเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นแล้วพอมีเกษตรอินทรีย์ทั้งหมู่บ้านแล้วครับก็จับกลุ่มกันได้ใช่ไหมครับก็สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตไปได้ด้วยนะครับฉะนั้นขั้นที่2ก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มกันเป็นสากลน,นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นพอผลิตภัณฑ์เราดีกลุ่มเราเข้มแข็งก็จะมีมือจากภายนอกเข้ามาจับกับเรานะครับเป็นการสร้างเครือข่ายการเกษตรต่อไปนะครับอันนั้นจะสังเกตนะครับว่า เกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ที่ดินตัวเองนะครับแต่มันยังสามารถอ้างอิงตามหลักการขอเศรษฐกิจพอเพียงไปได้ถึง3ขั้นด้วยกันนะครับคำถามต่อมาที่น่าสนใจมากๆคือคุณคู่ขาหนูไม่ได้เป็นเกษตรกรค่ะที่บ้านรับราชการที่บ้านค้าขายเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะไม่เหมาะกับหนูใช่ไหมคะคำตอบคือใจเย็นๆครับนะครับ สิ่งที่คิดมาปารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นโมเดลหรือว่าเป็นรูปแบบที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยทุกคนทุกอาชีพครับทั้นนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันเป็นหลักคิดถ้าเราลองไปมองดูนะครับแม้เราจะไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเราเป็นธุรกิจทั่วไปหรือเป็นพนักง,งานเงินเดือนหรือเป็นข้าราชการก็ตามทีนะครับเราก็สามารถนําไปใช้ได้ดังนี้ฮะหนึ่งฮะเราจํามห่วงได้ใช่ไหมสามห่วงก็คือ3อย่างที่ต้องทําไปด้วยกันนะครับพร้อมๆกันนะอันที่1เลยคือความมีเหตุผลนะครับนักเรียนครับ ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามเหตุผลที่เราต้องมีเนี่ยมันต้องใช้อยู่แล้วในการจับใจ่ายใช้เงินหรือในการดําเนินธุรกิจใช่ไหมครับยังไงก็ต้องใช้นะครับฉะนั้นเริ่มต้นจากการมีเหตุผลก่อนไหมครับนอกจากมองไปที่เรื่องของกําไรแล้วเนี่ยนะครับอาจจะลด การให้ความสามพันธกำไรลงนิดหน่อยแล้วไปมองเรื่องคุณภาพกับคุณธรรมดีกว่านะครับเขาเรียกว่ากินยาวๆนะครับก็คือได้ประโยชน์ไปอย่างยาวๆไม่ใช่หวังกําไรระยะสั้นนะครับพอเรามีเหตุผล,ผลผลิตอะไรก็ตามหรือว่าสรรหาธุรกิจรายได้ด้วยนะครับด้วยเอาคุณธรรมกับคุณภาพเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยนะครับต่อมาก็มาควบคุมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการพอประมาณครับหรือการผลิตโดยวิธีการพอประมาณก็คือว่า ใช้เท่าที่จําเป็นนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ให้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับอย่างนี้เราก็จะได้อะไรครับเราจะได้ความเชื่อถือจากคนภายนอกนะครับเราจะได้เครดิตหรือว่าได้ความชื่นชมจากชุมชนที่อยู่รอบๆเราใช่ไหมครับได้จความชื่นชมจากคนอื่นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ฮะเมื่อมีไรายได้เมื่อหาเงินได้สิ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือวัคซีนครับ ไม่ได้พูดเรื่องโควิดนะครับแต่เป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเพราะอะไรครับนักเรียนต้องไม่ลืมนะครับว่าโลกเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงทุกวันเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดครับฉะนั้นเนี่ยเงินที่มีนะครับหรือว่าสมบัติที่มีเนี่ยนะครับต้องเก็บไว้จํานวนหนึ่งเพื่อยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็เอาไว้เพื่อการลงทุนที่เหมาะสมด้วยนะครับเพื่อให้มันงอกงามเจริญเติบโตนะครับควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของเรานะครับฉะนั้นก็คืออะไรครับ ต้องมีเงินออมแล้วก็มีรายได้จากการลงทุนของเงินออมนั้นด้วยนั่นเองนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป้าประสงค์ของเศรษฐกิจพอเพียงคือความยั่งยืนและความสมดุลใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ฉลาดหรือเก่งแค่ไหนจัดการแค่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าขาด2อ,อย่างนี้ไม่น่าจะโอเคเลยก็คือ2เงื่อนไขครับก็คือคุณธรรมและความรู้นั่นเองนะครับคุณธรรมคืออะไรครับก็คือธรรมาพิบาลครับ ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่เอาเปรียบชาวบ้านเขานะครับแล้วก็สามารถให้ใครเข้ามาดูก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอ,อย่างเงี้ยบริษัทของเราหรือว่าธุรกิจของเราหรือตัวเราเองนะฮะก็จะอยู่ได้นานเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างนะครับความรู้ก็สําคัญไม่แพ้กันครับต้องไม่ลืมนะครับว่าโลกหมุนทุกวันความรู้เปลี่ยนแปลงทุกวันมีข้อค้นพบใหม่เกิดขึ้นทุกวัน ต้องหมั่นหาความรู้แล้วก็หมั่นเข้าไปพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอน,นะครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าธุรกิจไม่ได้มีแค่เราทําคนเดียวยังมีคู่แข่งคนอื่นอีกมากมายนะครับดังนั้นถ้าเกิดตามนวัตกรรมไม่ทันตามความรู้ไม่ทันตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆไม่ทันเนี่ยเราอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จในการทําธุรกิจก็ได้นะครับดังน,นั้นสังเกตไหมครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้อยู่แค่ในไร่นานะครับอยู่ที่บ้านนักเรียนก็มีนะครับสุดท้ายนี้นะครับ เศรษฐกิจพอเพียงต้องการอะไรจากเรากันแน่ลองพิจารณาดูสิครับถ้าเริ่มต้นจากที่เราเห็นนะครับก็คือสติปัญญาคุณธรรมวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานครับคนเรานะครับถ้าดําเนินชีวิตอยู่ได้ด้วย4อย่างนี้นะครับก็เพียงพอแล้วครับในการเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตัวเองนะไล่หน่อยนิดหนึ่งสติคืออะไรครับสติคือความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลารู้ว่ากําลังทําอะไรมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจตลอดเวลานะครับปัญญาก็คือความรู้ที่ได้จากการศึกษาหาความรู้นะครับปัญญาเอาไว้ทําอะไรฮะ ปัญญาไว้แก้ปัญหาครับอ่าเวลามีปัญหาอะไรมาเขาบอกใช่ไหมฮะมันมักจะมาคู่กันนะเคยได้ยินคานี้ไหมสติมาปัญญาเกิดเออต้องมีสติก่อนแล้วปัญญามันจะเกิดแล้วปัญหามันจะแก้ได้ฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนในเศรษฐศาสตร์กระแสหลักหรือเศรษฐศาสตร์ของตะว,วันตกเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคุณธรรมด้วยแล้วก็วัฒนธรรมด้วยไอ้สตัวอย่างเนี่ยนะครับสตัวหลังเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ สำคัญนะครับเราอาจจะมองค่ามันไปคุณธรรมคืออะไรครับเวลาเราอยู่ร่วมกับคนอื่นใช่ไหมครับอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเราขาดคุณธรรมเป็นตัวเชื่อมโยงแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดสุดท้ายแล้วเราต้องอยู่คนเดียวแน่นอนนะครับหรือต้องไปอยู่ในที่ที่เขาไม่ให้เราอยู่ครับ ไม่ให้เราอยู่ด้วยครับก็จะเอายอมไปอยู่ที่อื่นที่ที่คุณธรรมไม่ต้องใช้นะครับเช่นในในคุกในเรือนจําอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เขาปฏิบัติกันในสังคมเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้เลยในการยึดถือปฏิบัตินะครับเราก็จะแตกต่างจากคนอื่นเขาและเป็นการแตกต่างในด้านที่ไม่ดีด้วยนะฮะเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะที่คนอื่นเขาเชื่อว่ามันมันต้องทำนะครับเัรฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้เลยเนี่ยนะ ความเข้าใจในสังคมรอบข้างนะครับมันก็อาจจะไม่ประสบผลสําเร็จก็ได้นะครับพอมีตัวนี้แล้วนะครับเราก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวประกอบครับก็คือเรื่องของทางสายกลางนะครับไม่ไม่ไม่เกตกกาไรมากเกินไปแล้วก็ไม่ขี้เกียจจนเกินไปนะครับก็คือเรื่องของ3ตัวในของ3าห่วงนั่นเองนะครับก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็ภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับตัวเราก็จะอยู่รอดได้สังคมก็จะมีความสุขนะครับเกิดการกินดีอยู่ดี มีความสุขแบบพอเพียงที่ไม่ต้องดิ้นรนสแสวงหามากนักสังคมมีคุณธรรมสมารฉชัท์เอื้ออารทน,นะครับแล้วก็สังคมเนี่ยมีพลังที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ชุมชนแข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียวนะครับเกิดความสมัคีที่ใครก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะเกิดแบบนี้แล้วนะครับไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะมายังไงก็จะเข้ามาวุ่นวายกับเราได้น้อยมากครับแล้วก็จะสะท้อนกลับออกไปเพราะเรามีทั้งเรื่องของการดูแลตัวเองเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ทนต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกน,น ทั้งหมดนี้เอาไปปฏิบัติง่ายไหมครับดูไม่ได้ยากเลยนะนะครับเอาไปนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันําไปแนะนําคนอื่นได้นะครับแม้กระทั่งอาชีพไหนอยู่ในพาร์ทไหนของการผลิตนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งสิน้นและก็ทําได้โดยง่ายๆเริ่มที่ตัวเองนะครับทั้งหมดนี้คือการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ครับหวังว่าเรียนไปแล้วนะครับ ดูไปแล้วนะครับจะสามารถสรุปความรู้ที่ได้นะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ